การเลี้ยวโค้งโดยเฉพาะเลยจะมีเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายมีแสงนะครับแล้วก็เลี้ยวโค้งวงกว้างนะครับผมทีนี้เดี๋ยวลำดับแรกจะเริ่มจากเลี้ยวขวาก่อนรอผู้สอบแม่ให้ทุกคนยกมือก่อนให้มายกมือขวาเช่นอันแรกโค้ดให้เราเลี้ยวขวาหรือเลี้ยวซ้ายขวาขวานะเราก็ต้องยกบันไดขวาขึ้นมาปึ๊บในข้างขวาขึ้นฮะแบบนี้ไหนลองใช้มือซิลองทำตัวอย่างถ้ามันเป็นอยู่แล้วโอเคถ้ามันเป็นอยู่แล้วเราถูกต้องเลยเราจะต้องยกบันไดขวาขึ้นถ้าเราจะเลี้ยวซ้ายล่ะดูเราค่ะคนแม็กจะคอยอธิบายช่วยนะครับดูนะครับถ้าเราจะเลี้ยวขวาทำไงยกบันไดข้างไหนฮะยกบันไดข้างไหนถ้าเลี้ยวซ้ายยกบันไดข้างไหนวันนี้เอาแบบไวเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวฝนตกนะเอาได้เท่าไหนเท่านั้นเลยถ้าเลี้ยวซ้ายยกบันไดไหนเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายจำไว้เลยว่าเลี้ยวข้างไหนยกบันไดข้างนั้นพร้อมไหมครับพร้อมค่ะเดินหน้าไปหน่อยดูนะดูนะแล้วเลี้ยวเสร็จปุ๊บโค้ชจะให้เรามาบาลานซ์ก็คือทุกคนสีส้มนะครับบาลานซ์โดยการซิกแซกก็คือการตั้งบันไดแบบนี้แล้วก็ซิกแซกโอเคไหมดูนะครับโค้ดออกไปนะอาจจะนั่งปั่นหรือยืนปั่นก็ได้แต่นิ้วต้องอยู่ที่ไหนโค้ดออกมาเบิร์ดปั่นออกมาเลี้ยวสังเกตเวลาเลี้ยวสังเกตบันไดเวลาเลี้ยวเลี้ยวขวาไปมาครับ